สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนเชื่อว่าหลายๆคนคงชอบเล่นสไลเดอร์ในสวนน้ำกันใช่ไหมล่ะคะเพราะนอกจากกิจกรรมนี้จะช่วยคลายร้อนแล้วยังได้ความสนุกและตื่นเต้นด้วยแต่ถ้าคุณมาถึงจุดที่สไลเดอร์ปกติไม่สามารถกระตุ้นความตื่นเต้นของคุณได้อีกแล้วงั้นเราขอแนะนำสไลเดอร์สุดเดือดที่ทำให้อะดรีนาลีนของคุณพุ่งพล่านได้ถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเลยค่ะอันดับ10 L2 ลึกอุโมงค์สไลเดอร์แนวปล่อยตัวจากฐานแบบปกติที่คุณเล่นไปได้เลยเมื่อเจอกับสไลเดอร์จากส่วนน้ำ Walker Wasserweg ในประเทศออสเตรียที่มีชื่อสุดเฟี้ยวว่า L2 ซึ่งอุโมงค์ไม่ได้มีแค่1เกียวเหมือนสไลเดอร์ทิ้งดิ่งทั่วไปแต่มีถึง2เกียวเลยทีเดียวและถ้าเราดูการวางเส้นทางอย่างสเปซสปากของอุโมงค์จากภายนอกแล้วคงจะรู้สึกว่านี่มันไม่ต่างจากรางรถไฟหอนเลยนี่นะเมื่อคุณถูกทิ้งตัวลงจากความสูง25เมตรก็จะสามารถไหลไปตามเส้นทางคดเคี้ยวสุดวิบากนี้ด้วยความเร็วถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งทำให้คุณไหลลงมายังปลายทางได้ด้วยเวลาไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำและด้วยความโหดและความวิบากเกินปกติของสไลเดอร์นี้เองจึงทำให้มีผู้กล้าจากหลากหลายสารทิศตบเท้าเข้ามาไหลในอุโมงค์วิบากแห่งนี้โหมันต้องเป็นอะไรที่ชวนให้อาเจียนมากแน่ๆถ้าเราเล่นเสร็จคงต้องขอยาดมแล้วล่ะงานนี้อันดับ9 The Mammothสไลเดอร์ส่วนมากมักจะใช้เวลาในการเล่นต่อ1ครั้งที่สั้นมากแต่ถ้าอยากจะสนุกแบบยาวๆแล้วก็ต้องมาที่สวนน้ำ Special Safari Resort ในรัฐอินเดียนาของสหรัฐเลยโดยเจ้าสไลเดอร์ตัวนี้จะต้องนั่งเล่นกับแพยางที่ทางสวนน้ำเตรียมไว้ให้แต่เราไม่จำเป็นต้องแบกมันขึ้นบันไดไปชั้นบนให้เหนื่อยหรอกนะเพราะเขามีสายพานให้เพียงแค่นั่งลงบนแพยางและสายพานก็จะลำเลียงเราขึ้นไปด้านบนก่อนจะพาเราสไลด์จากความสูง21เมตรเพื่อลอยละล่องผ่านเส้นทางสุดคดเคี้ยวที่ยาวถึง537เมตรซึ่งจะใช้เวลาถลายตามกระแสน้ำถึง3นาทีรับรองเลยว่าสนุกจูดใจกันทั้งครอบครัวแน่นอนอันดับ8 Sky Caliber ถึงแม้ว่ามันจะหน้าตาเหมือนกับแท่นปล่อยยานอวกาศแต่จริงๆแล้วมันคือสไลเดอร์ที่ทางบริษัท Avaland Water Slide ได้คิดค้นขึ้นเพื่อนำไปตั้งในสวนน้ำแห่งหนึ่งในรัฐนิวเจอร์ซีย์โดยจุดเด่นของสไลเดอร์ตัวนี้อยู่ตรงที่จุดสตาร์ทที่สูงถึง27เมตรทำให้สามารถดิ่งลงมาด้วยความเร็วสูงสุดถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะทะยานตีลังกาขึ้นบนเกลียวด้วยความสูง9เมตรในปี2015สไลเดอร์ตัวนี้ได้ถูกทำการทดสอบขึ้นกลางป่าเพื่อหาทางรับมือกับแรงต้านมหาศาลโดยผู้ทดลองจะต้องเข้าไปอยู่ภายในอุปกรณ์ชนิดพิเศษที่ทำจากอลูมิเนียมในระหว่างดิ่งตัวลงไปSky Caliber มีกำหนดการที่จะเปิดให้บริการในปี2016แต่ในปัจจุบันกลับไม่มีข่าวคราวใดๆเลยอันดับ7 Extreme Fazer ส่วนน้ำกาแล็กซีถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เหล่านักเล่นน้ำที่มาเที่ยวประเทศเยอรมนีจะต้องมาเยือนให้ได้เพราะนอกจากจะอยู่ไม่ไกลจากเมืองมิวนิกแล้วมันยังมีสไลเดอร์หลากหลายประเภทให้ได้ลองเล่นมากถึง20ชนิดตั้งแต่ระดับซอฟๆชนิดที่เด็กๆหรือสาวน้อยสามารถเล่นได้ไปจนถึงระดับฮาร์ดคอร์ที่จะทำให้คุณรู้สึกราวกับว่าวิญญาณหลุดออกจากร่างเลยและแน่นอนว่า Extreme Fazer เป็นสไลเดอร์แบบอย่างหลังถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดที่เล็กแต่ก็เต็มไปด้วยพิษสงที่จะทำให้คุณจำไปตลอดชีวิตเมื่อดิ่งตัวลงไปความเร็วในการไหลของคุณจะค่อยๆสูงขึ้นอย่างฉับพลันถึง72กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งบอกได้เลยว่าเร็วแรงทะลุนรกพอๆกับรถมอเตอร์ไซค์และด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวนี้ทำให้ร่างกายที่ปะทะกับน้ำด้วยความรุนแรงมากขึ้นจนทำให้ผู้หญิงบางคนที่มีร่างกายบอบบางกว่าผู้ชายได้รับบาดเจ็บจากการเล่นสไลเดอร์ตัวนี้เลยทำให้ส่วนน้ำตัดสินใจประกาศงดให้ผู้หญิงเล่นสไลเดอร์ตัวนี้ไปในที่สุดโหน่าเสียดายเนอะอันดับ6 Cliffhanger and Screaming Serpent จะแนะนำตัวใดตัวหนึ่งก็คงจะไม่เหมาะถ้างั้นแนะนำทั้ง2ตัวเลยละกันสำหรับสไลเดอร์2ชนิดที่ตั้งเคียงคู่กันเป็นซิกเนเจอร์ในส่วนน้ำสลิตเตอร์บานแห่งรัฐเท็กซัสโดยคลิฟแฮงเกอร์จะเป็นสไลเดอร์แนวดิ่งสีครีมที่มีถึง2อันมาพร้อมกับความสูง24เมตรซึ่งจะทำให้คุณสไลด์ลงมาด้านล่างได้ด้วยความเร็ว64กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนสกรีมมิ่งเซอร์เพนจะเป็นอุโมงค์สไลเดอร์คู่
ที่จะผ่านกันเป็นเกลียวนอกจากคุณจะได้สไลเดอร์ผ่านอุโมงค์ด้วยความเร็ว56กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วคุณยังจะได้สัมผัสกับระยะทางที่เบี้ยวไปเบี้ยวมาพร้อมกับแสงที่แปลงประกายภายในท่อจนเหมือนกับสายรุ้งเรียกได้ว่าถ้ามาถึงที่สวนน้ำแห่งนี้แล้วไม่ได้มาเล่นสไลเดอร์2ตัวนี้ถือว่ายังมาไม่ถึงนะจ๊ะอันดับ5 Aqualoopอย่าจำสับสนกับแคนตาลูปเชียวนะจริงอยู่ที่สไลเดอร์อควาลูปจะมีอยู่ในหลายสวนน้ำแต่สำหรับ Wet and Wild Water World ประเทศออสเตรเลียนั้นจะมีอควาลูปมากถึง4อุโมงค์4สีตามความชอบเลยโดยก่อนจะเข้าไปในแคปซูลปล่อยตัวก็จะต้องมีการสวมชุดลอยน้ำไว้ที่หลังและเมื่อถูกปล่อยตัวลงมาแรงดิ่งจะทำให้ความเร็วในการไหลตัวในอุโมงค์นั้นสูงถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมากพอที่คุณจะทะยานขึ้นไปตามเกลียวที่สูงเกือบ10เมตรก่อนจะไหลกลับลงไปอย่างราบรื่นและด้วยความโปร่งแสงของตัวอุโมงค์นี้จึงทำให้คุณได้รับอรรถรสในการเหินฟ้าได้อย่างเต็มๆแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสนุกกับอุโมงค์สไลเดอร์นี้ได้เพราะได้มีหญิงสาวคนหนึ่งที่สะสมความเร็วจากการดิ่งไม่เพียงพอทำให้ตัวของเธอได้เกิดหยุดอยู่กลางอุโมงค์แต่โชคดีที่บริเวณนั้นมีช่องฉุกเฉินที่สามารถเปิดเพื่อออกไปจากอุโมงค์ได้หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อันดับ4 Backhoeใครว่าสไลเดอร์ที่น่ากลัวจะต้องตีลังกา6คเมนเสมอไปล่ะถ้างั้นเราขอแนะนำสไลเดอร์สุดล้ำของสวนน้ำอโคโปลิสในประเทศสเปนที่มีชื่อว่าแบ็คโคที่ถึงแม้ว่าสไลเดอร์อื่นๆในสวนน้ำแห่งนี้จะเป็นสวนน้ำสำหรับคนทุกเพศทุกวัยไม่เอ็กซ์ตรีมจากขนาดนั้นแต่กับเจ้าอุโมงค์สีดำที่แม้จะมีการวางเส้นทางที่ธรรมดาก็ยังมีจุดเด่นที่ทำให้รู้สึกเสียวสันหลังอยู่ซึ่งจุดเด่นที่ว่านั้นก็คือความมืดนี่เองโดยปกติอุโมงค์สไลเดอร์จะเต็มไปด้วยสีสันเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบก็ยังพอให้เห็นสีสันของอุโมงค์อยู่บ้างแต่สำหรับบรรยากาศภายในแบ็คโฮนั้นจะเหมือนกับหลุมดำสมชื่อเลยเพราะในขณะที่เราไหลตัวอยู่ในอุโมงค์เราจะไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดสนิทและแสงบางส่วนที่เล็ดลอดเข้ามาเสมือนดวงดาวถ้าเราเข้าไปเล่นคงได้รู้สึกสติแตกแน่ๆเลยคุณว่าไหมล่ะอันดับ3 Scorpion Tail ตอนนี้เราอยู่กันที่สวนน้ำ Noah Ark ซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐเลยก็ว่าได้และที่นี่มีสไลเดอร์หลากหลายชนิดที่จะสร้างความสนุกให้กับทุกคนแต่ทีเด็ดที่เราอยากจะนำเสนอนั่นก็คือ Scorpion Tail แค่ฟังจากชื่อก็ดูน่ากลัวแล้วใช่ไหมล่ะโดยเราจะถูกทิ้งดิ่งด้วยความเร็ว54กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในอุโมงค์ที่มีความยาวถึง121เมตรซึ่งเกลียวของอุโมงค์สไลเดอร์ตัวนี้จะแตกต่างกับที่อื่นตรงที่มันจะตีเอียงไปทางขวาแทนทำให้ร่างกายสามารถต้านทานแรงโน้มถ่วงขณะสไลเดอร์ได้ดีขึ้นอีกทั้งอุโมงค์ยังมีบางส่วนที่มีความโปร่งใสเลยยิ่งทำให้การเล่นสไลเดอร์ตัวนี้ทำให้คุณรู้สึกเสมือนกับว่าตัวเองกำลังถูกเหวี่ยงอยู่กลางอากาศเลยอันดับ2 บอมโบหน้ารีสอร์ทแห่งหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่าฮอฟแวนชักเซนถึงแม้จะเป็นรีสอร์ทที่ธรรมดาไปสักหน่อยแต่ที่นี่คือที่ตั้งของอุโมงค์สไลเดอร์สุดล้ำซึ่งถ้าใครได้มาเล่นก็ต้องทึ่งกับบรรยากาศภายในอุโมงค์ที่ทำให้เรารู้สึกราวกับว่ากำลังจะเดินทางข้ามมิติด้วยอุโมงค์สไลเดอร์ของที่นี่มีอยู่4แบบ4ไซส์ให้เลือกสรรและบอมโบคืออุโมงค์ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นอุโมงค์สไลเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยจนถึงกับต้องนั่งแพยางขนาดใหญ่ในการเล่นโดยไฮไลท์ของบอมโบจะอยู่ที่อุโมงค์ทรงกลวยขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง5เมตรและเมื่อบวกกับแสงสีภายในอุโมงค์จึงทำให้การผจญภัยภายในบอมโบเต็มไปด้วยความอลังการชนิดที่ว่าต้องมีร้องว้าวกันบ้างล่ะอันดับ1 Vertigo ปกติเรามักจะคุ้นเคยกับสวนน้ำที่อยู่บนพื้นดินกันอยู่แล้วรู้หรือไม่ว่าแม้แต่บนเรือสำราญก็ยังมีสวนน้ำกับเขาด้วยนะและก็ไม่ใช่สวนน้ำธรรมดาด้วยแต่เป็นสวนน้ำที่มีอุโมงค์สไลเดอร์น่าทึ่งไปเลยใช่ไหมล่ะอุโมงค์นี้มีนามว่า Vertigo ตั้งอยู่บนเรือสำราญ MSC Preciosa โดยมีระยะทางสไลเดอร์ประมาณ120เมตรสามารถสไลด์ลงมาจากความสูง13เมตรด้วยความเร็ว21กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้ว่าภายในอุโมงค์จะมืดทึบแต่ก็มีบางช่วงของอุโมงค์ที่จะเปล่งแสงหลากหลายสีสันที่เรียงตัวเป็นสายรุ้งพร้อมกับช่วงกลางของอุโมงค์ที่โปร่งใสจนสามารถมองเห็นทิวทัศน์มหาสมุทรได้อย่างกว้างไกลแต่คุณจะไม่สามารถชมวิวได้อย่างสบายใจภายในอุโมงค์นี้หรอกนะเรียกได้ว่าเป็นเรือสำราญที่น่าไปร่องเรือมากจริงๆ
ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว้าวกับสไลเดอร์ตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ